จากนั้นก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับโคเรียดองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่คือหอยเป่าฮื้อดองครับโฮตาเตะดองครับมันคือกระเทียมหยกครับแซลมอนดองครับนี่มี2กระป๋องเลยนะหมึกดองครับจะมีพวกสาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มมานะครับพร้อมกินกันหรือยังครับ Yes โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหอยเป่าฮื้อดองก่อนนะครับทุกคนครับกลิ่นหอมมากเอ๊ะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงหุ้ยนี่คือหอยเป่าฮื้อนะครับผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับหอยเป่าฮื้อโอเคต่อมาก็จะเป็นหอยโฮตาเตะดองครับโอ้โหอันนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะครับโอเคนี่แซลมอนดองกระปุกใหญ่มากเลยนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปลาหมึกดองครับโอ้หมึกเยอะมากอันนี้เป็นหมึกหอยเป่าฮื้อดองนี่คือหอยโฮตาเตะดองนี่คือแซลมอนดองและนี่คือปลาหมึกดองครับเยอะมากเลยอ่ะใช่ดูนี่สิแซลมอนชิ้นใหญ่มากน้ำจิ้มมี2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะชิมหอยเป่าฮื้อก่อนนะครับเพราะว่าไม่เคยลองมาเลยในชีวิตนี้โอเคลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะครับtexture มันแบบออกเหนียวๆแบบเป็นหอยอะครับแล้วก็มันก็จะมีความเผ็ดของพริกมาแทรกข้อนิดหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้เป็นสาหร่ายนะครับเอาหอยฮูตาตินะครับโอเคจากนั้นก็อร่อยสุดยอดมากๆเลยครับเนื้อหอยหวานมากต่อไปเป็นปลาแซลมอนนะครับนี่ปลาแซลมอนโอ้ยน้ำจิ้มแซ่บมากเข้ากันได้ดีกับแซลมอนเลยครับสุดยอดแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกกรอบครับอร่อยในมนาสยามเนี่ยผมชอบแซลมอนมากที่สุดครับเพราะว่ามันอร่อยดีครับสำหรับผมแล้วก็มันเข้ากับน้ำจิ้มได้ดีด้วยครับการสุดท้ายนะครับกระเทียมหยกครับเดี๋ยวลองชิมดูผมขอตัวไปกินก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคิดดีทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เมนูที่อยากกินมากที่สุดหรือชอบที่สุดด้วยนะครับหรือใครที่เคยกินแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับบายอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ